้าวสวัสดีครับน้องปั๊มเจอกันอีกแล้วท่านผู้ชมครับน้องปั๊มยังคงอยู่กับเรานะครับอานุภาพคนฉลาดใช่แล้วเกศรลำพูก็ค้างเรื่องราวจากคราวก่อนนะครับคราวก่อนเราไปชุดโขนเขียนนิวาสนะเขียนด้วยว่าชุดโขนแล้วก็ตรงซอยละสัมพยาซอยละสัมพยาเขาต้มน้ำบุญวันนี้จะพาพี่มากินอะไรฮะวันนี้ไม่ได้พามากินเราอยู่ในร้านเห็นป้ายว่าไทยนครใช่ครับชื่อร้านไทยนครนะครับที่นี่เป็นไงครับความสำคัญตรงร้านนี้ก็อยู่ในชุมชนบ้านพันถมนะครับซึ่งตรงร้านนี้ก็บ้านพันบ้านพันถมครับบ้านพันถมพันถมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นในชุมชนนี้จะทำเกี่ยวกับถมเงินถมทองอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องถมเงินถมทองใช่แล้วครับณจุดนี้ก็จะเป็นร้านชื่อร้านไทยนครจะขายเกี่ยวกับเครื่องถมเงินถมทองทั้งหมดซึ่งเขาทำที่นี่เองใช่แล้วครับและเป็นร้านดั้งเดิมเป็นร้านดั้งเดิมแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคือร้านไทยนครวิทยาพามาดูเรื่องราวของการทำเครื่องถมเงินถมทองในย่านบางลำพูพี่เข้าไปเลยนะเข้าไปเลยครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาพบกับท่านคุณสุนัยเที่ยงธรรมครับต้องนะครับถือว่าเรียกว่าเป็นเจ้าของห้างไทยนครนะฮะเป็นของคนหนึ่งฮะของคนหนึ่งเพราะมีหุ้นส่วนอ๋อครับตั้งเดิมห้างไทยนครนี่ถ้าจะนับมาตั้งแต่ก่อตั้งกันมานี่กี่ปีครับตั้งแต่ปี2475นะฮะ2475นู่นนะฮะก็82ปีมั้งฮะ82ปีตรงนั้นก็คุณพ่อผมรุ่นคุณพ่อตั้งเป็นห้างไทยนครที่ทำเครื่องถมมาตลอดตั้งแต่นั้นตลอดเลยครับเอ๊ะมันเป็นยังไงถึงได้ผู้ชายได้ความรู้ได้ทักษะในด้านการทำเครื่องถมมาพอจะทราบเล่าได้มั้ยครับคือแต่ก่อนตอนคุณพ่อหนุ่มๆนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำเครื่องถมหรอกท่านเคยทำเหมืองแร่นะฮะท่านเดินทางไปภาคใต้ครับก็ไปเมืองนครเนี่ยก็ไปเจอการทำเครื่องถมที่นครไปเจอกับช่างทำเครื่องเงินทั้งเครื่องถมที่นครเนี่ยท่านก็เกิดความสนใจแล้วก็เลยชักชวนบอกมาทำกรุงเทพกันไหมก็มีช่างจำนวนหนึ่งก็ยินดีที่จะมานั่นแหละก็เลยเริ่มกรุงเทพไปเลยก็เลยมาเริ่มทำท่านนะไทยนครตรงนั้นเลยเริ่มเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแล้วทำมาโดยตลอดเลยทำโดยตลอดจุดเด่นของเครื่องถมของไทยนครนี่มันมีความพิเศษจากที่อื่นยังไงไหมครับก็คือเราก็พยายามรักษาศิลปะนะฮะและคุณภาพให้อยู่ในระดับได้มาตรฐานมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือว่าอย่างสมมุติอย่างเกี่ยวกับเนื้อเงินเนี่ยนะฮะครับเพราะว่าทางระดับมาตรฐานนี่เขาเรียกสเตอร์ลิงเนื้อเงินสเตอร์ลิงซึ่งเป็นทั่วโลกเขารับรองเนื้อเงินเนี่ยต้องมีเขาเรียกสเตอร์ลิงนะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของเนื้อเงินเนี่ย 92.5 ไม่ต่ำกว่า 92.5 เป็นที่รับรองกันไปทั่วโลกเงินแท้จะถ้าเป็นเงินแท้คือว่าไม่ใช่เงินเทียมไม่ใช่เงินเทียมผสมคือถ้าบอกว่าเป็นสเตอร์ลิงก็ต้องเป็นสเตอร์ลิงส่วนที่เหลือไม่ถึง 100% นั่นคือเพื่อให้มันมีไม่งั้นมาทำไม่ได้ต้องมีโลหะต้องมีธงแดงต้องประมาณ 92% 92.5 5% อันนี้เป็นมาตรฐานของทั่วโลกเขาเลยที่เขาเรียกสเตอร์ลิงที่นี่ใช้เงินอย่างนั้นมันมีต้องใช้เงินอย่างนั้นเงินกับถมทองด้วยใช่ไหมใช่ครับที่นี่ทำทั้งสองอย่างเหรอฮะทำทั้งสองอย่างสองอย่างส่วนใหญ่เครื่องถมเงินถมทองมันจะไปอยู่ในอะไรฮะเป็นชามถ้วยหรือมันไปมันก็แล้วแต่ก็เป็นภาชนะแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าถมทองเนี่ยก็ทำมาจากถมเงินนี่เองมันจะต้องทำขึ้นมาจากถมเงินขึ้นมาก่อนแล้วค่อยใส่แล้วมาทาทองก็เรียกมาทาทองหรือถ้าภาษาจ้างก็เรียกถมตะทองถมตะทองถมตะทองเพราะมันสร้างมาเหมือนถมเงินนี่แหละถมเงินนี่แล้วเอาทองมาทาเพราะทองเนี่ยก็ต้องไปเอาทองแต่เขาเรียกทอง 100% แต่มันไม่มีหรอกมันก็99กว่ากว่าเนี่ยจะต้องมีผสมหน่อยไม่ใช่ผสมมันคือความบริสุทธิ์ของเขาอันนี้ไม่มีผสมทองที่มาทานี่มันไม่มี 100% แน่นอนมันไม่มี 100% มันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรนิดหน่อยติดอยู่นะเกรดก็หลอมมายังไงก็ต้องไม่มี 99.9 เขาเรียกกันนะฮะ99แล้วช
ที่ไทยนครทำนี่คือทำของตัวเองหรือว่าทำตามใครมาสั่งจ้างทำก็ทำก็มีลูกค้ามาสั่งด้วยสิฮะแล้วก็เราก็ทำว่าจะทำเป็นภาชนะอะไรทำเป็นภาชนะอะไรแล้วก็รับทำให้ได้นอกจากภาชนะแล้วเราเองเขียนกรอบรูปกรอบอะไรนี่ก็ได้ใช่ไหมฮะได้สิฮะประกอบรูปนี่ก็เราก็ทำอยู่แล้วนี่เป็นของที่ทำอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำอยู่นี่คือกรอบรูปเนี่ยกรอบรูปครับนี่ตรงนี้นี่ไม่รู้ผมเห็นความแวววาวของเงินที่ว่าได้นะฮะคือสวยสดงดงามเป็นเงินขัดพวกนี้ใช้ขัดเขาเรียกขัดเงาเลยฮะอืมใช้เครื่องขัดทีนี้ของห้างไทยนครคือทำที่นี่ด้วยมีส่วนการผลิตอยู่ที่นี่ด้วยมีส่วนการผลิตอยู่ที่นี่นิดหน่อยต้องสงสัยเพราะว่าที่นี่นะเป็นโรงงานไม่ได้แต่ก่อนเราเคยมีโรงงานอยู่เมื่อก่อนเคยมีโรงงานที่นี่ไม่มีฮะอยู่ที่สะพานพุทธอ๋ออยู่ตรงนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่นั้นแต่ไรแล้วตอนหลังเข้ามาไอ้เวรคืนเพื่อจะสร้างสะพานอีกสะพานเนี่ยสะพานอ๋อแล้วปกเก้าข้างๆปกเก้าข้างๆอ๋อตรงนั้นเนี่ยคือโรงงานของแต่ก่อนเนี่ยเป็นหน้าร้านแล้วก็ข้างหลังเป็นโรงงานตรงข้างกับโรงไฟฟ้าเลยฮะอ๋อเดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเดิมอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนั้นทั้งหมดฮะครับแล้วค่อยย้ายมานี่เราย้ายมานี่เพราะทางนู้นโดนเวรคืนต้องย้ายมานี่อ๋อแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาทางเทศบัญญัติเขาไม่มีให้โรงงานไม่ให้โรงงานอยู่ในเขตนี้อยู่ในเขตต้องไปก็เลยต้องแยกย้ายกระจัดกระจายไปอยู่ไปทำตามบ้านทำตามอะไรพวกนี้พวกช่างเนี่ยแล้วก็อยู่ที่นี่ได้บ้างก็ไม่จำนวนน้อยเพราะมันจะไม่มีเครื่องมือที่จะให้ทำได้อย่างจะหลอมจะรีดจะอะไรเนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตตั้งหากซึ่งทุกวันนี้ก็เลยแยกย้ายไปทำหรือว่าไปตั้งโรงงานไม่ได้ไปตั้งโรงงานที่อื่นไม่ได้ไปตั้งโรงงานที่อื่นฮะคือช่างอะไรก็ไปทำที่บ้านมาแล้วมันรวมกันแล้วก็เอานะฮะแล้วก็มาเอาไปแยกส่วนกันช่างก็ไปทำเพราะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมีช่างหลายคนกว่าจะสำเร็จเป็นชิ้นหนึ่งเนี่ยนะช่างขึ้นรูปหนึ่งคนครับช่างเขียนลายอีกหนึ่งคนครับช่างลงโถมอีกหนึ่งคนแล้วก็มาเสร็จแล้วมาจบที่ช่างขัดแล้วมันแยกย้ายกันยังไงฮะทำต่างคนต่างทำยังไงฮะพอมันไม่ได้อยู่เป็นโรงงานเดียวกันก็มันทำไม่เหมือนอย่างสมมติขันใบเนี่ยมันต้องให้เป็นคนเขาไปขึ้นรูปซะก่อนเนี่ยก็ช่างขึ้นรูปก็ไปขึ้นได้เนาะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาใช่ไหมเอาก็ให้ช่างเขียนก็ไปเขียนต่อเอาก็ไปเขียนเสร็จก็เอามาก็เอาไปให้ช่างถมลงถมต่ออ๋องั้นตรงนี้ก็คือแค่หน้าร้านเท่านั้นเองจริงๆแล้วแล้วก็มาก็แต่ก็ของก็จะมารวมนี่เมื่อเสร็จแล้วจะมารวมที่นี่เมื่อเสร็จแล้วที่นี่แต่ทราบว่ามีบางส่วนที่มีสองสามคนอยู่ข้างหลังด้วยฮะงั้นเดี๋ยวไปดูได้ครับพาไปดูได้นะฮะได้ครับได้ได้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปดูด้านหลังอันนี้ไม่ใช่โรงงานนะฮะที่คุณสุนัยบอกก็เกณฑ์บางส่วนเท่านั้นเองบางวันนี้แยกย้ายกันทำครับเล็กๆครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คือห้างไทยนครซึ่งยืนหยัดมา82ปีประมาณนั้นครับแต่ตามดูข้างในกันครับอายุมากๆแล้วทั้งนั้นนะฮะเด็กๆไม่ค่อยมีฮะไม่มีฮะเพราะแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยฝึกเขาไม่ค่อยมาเรียนทำกันแล้วครับมีก็มีบ้างนี่คือนี่อย่างขึ้นรูปเนี่ยคือก็เนี่ยทำถ้วยเนี่ยใช่ไหมครับทำถ้วยนี่ก็คือเป็นตรงนี้นี่คือขึ้นรูปเขาเรียกขึ้นรูปช่างรูปครับสวัสดีครับก็คืออยู่มานานแล้วฮะเด็กๆอยู่ช่างก็นี่ทำเป็นถ้วยฮะทำถ้วยนี่ครับทำถ้วยนี่พอช่างเขียนก็มาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แบบหมายถึงว่าเขาจะมาเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบบอย่างนี้เขาก็ทำพอเป็นแบบแล้วก็มาขึ้นรูปถึงนี้เลยมาขึ้นรูปอย่างนี้ก่อนที่มันมีอยู่แล้วแบบนี้ก็ที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วก่อนขึ้นรูปอย่างนี้ได้มันเป็นอะไรเป็นแผ่นๆนะนี่ครับต้องเป็นแผ่นดิเป็นแผ่นฮะเนี่ยเป็นแผ่นเงินอย่างนี้อ่ะมาจากอย่างนี้เนี่ยฮะเพราะนี่คือว่าเงินเนี่ยต้องไปหลอมซะก่อนนะฮะหลอมแล้วเอาไปรีดจะมาเป็นอย่างนี้รีดจะเป็นแผ่นจากนั้นก็ค่อยมาขึ้นรูปจะเป็นอะไรก็ว่าไปก็ว่ากันไปฮะนี่แค่เป็นรูปทรงเท่านั้นเองรูปทรงแล้วค่อยไปเขียนไปอะไรอีกทีนึงไปเขียนไปอะไรอีกทีนะฮะด้านนู้นน่ะอะไรให้เห็นตอกๆเกี่ยวกับลายหรือเปล่าฮะไม่ใช่อันนี้สลักเป็นรูปนกฮะสลักนะฮะสลักนี่เป็นรูปนกเนี่ยนกพิราบสำหรับจะไปติดถ้วยที่จะใช้ในการแข่งขันเนาะอ๋อบนแผ่นเงินนะฮะบนแผ่นเงินนะฮะนี่แผ่นเงินนี่ฮะ
พราะนั้นที่ที่มีช่างอยู่นี่ก็จะมีอยู่เท่านี้ฮะตอนนี้มีก็มีเท่านี้แล้วอีกหน่อยก็ต่อไปนี่จะหาช่างยากทุกทีช่างเราฝึกคนใหม่ไม่ได้เลยน้อยมากน้อยมากมีคนถึงมากเพราะว่าอย่างพวกลูกหลานพวกเขาก็ไม่มาเป็นช่างเขาไม่ทำเขาไม่เป็นช่างถ้าไม่ไหวต้องเลิกเลยยังไงก็ไม่ทราบก็ยังไม่รู้นะก็ยังไม่อนาคตยังไม่ทราบคนใจร้านเดือยยากเพราะว่าก็ยังก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากมานั่งทำอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปทำงานนั่งโต๊ะนี่เป็นความภาคภูมิใจของห้างไทยนครแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวจริงๆห้างไทยนครนี่อยู่มานานแล้วเป็นที่เชื่อถือในเรื่องของคุณภาพเรื่องของงานได้เป็นอย่างดีแม้ว่าทุกวันนี้จะโรงงานใหญ่โตไม่มีแล้วกระจายกันแล้วกระจายแต่ก็ยังทำอยู่ด้วยฝีมือช่างด้วยวัยอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งของการสืบสานงานวัฒนธรรมของไทยเราหลายที่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือคนรุ่นใหม่ๆก็จะเริ่มไปสนใจด้านอื่นห้างไทยนครก็ยังอยู่เท่าที่จะอยู่ต่อไปก็พยายามจะอยู่ให้คุณสุนัยภูมิใจนะครับที่ก็ใช่นะฮะต่อมาก็ได้สืบสานการงานของคุณพ่อคุณแม่มาครับจากงานเหมืองแร่ก่อนแล้วกลายเป็นงานเดียวนะฮะคือเวลาย้ายมาอยู่ของดีบางลำพูที่หน้าศึกษาหน้าดูเนี่ยก็จะมีงานผมของห้างไทยนครได้ด้วยคุณนายรู้สึกภูมิใจไหมฮะว่าเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของบางลำพูก็ต้องมันเป็นของธรรมดาของธรรมดาเป็นของธรรมดานะฮะเป็นของธรรมดาก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันนี่คือความยาวนานของห้างไทยนครนะครับก็คงจะทำอย่างนี้ต่อไปครับพยายามที่จะช่างพยายามอยู่นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือห้างไทยนครหนึ่งในของดีในย่านบางลำพูนะครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปซึ่งเดี๋ยวกล้องเขาจะคุยอินเสิร์ตให้เห็นว่าเขาถมกันยังไงเขาทำอะไรกันยังไงนะครับเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ครับ